กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอนำเรียนเกี่ยวกับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ประจำปี2563และประจำปี2564ดังนี้ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550มาตรา17กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบปีละครั้งได้แก่จำนวนการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์จำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจำนวนการยอมความในการนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวได้จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เสนอต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภามาแล้ว11ฉบับสำหรับการนำเสนอรายงานในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการรายงานนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของปี2563และประจำปี2564ซึ่งเป็นฉบับที่12และฉบับที่13นะคะโดยมีเนื้อหาสาระนะคะอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีในและบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะคะของปี2563และ64นะคะซึ่งเราได้รวบรวมนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด16หน่วยงานได้แก่นะคะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขศูนย์พึ่งได้กรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กมูลนิธิเพื่อนหญิงสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300บ้านพักเด็กและครอบครัวของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแม้ว่าข้อมูลนะคะจะมาจากหลายแหล่งนะคะการจัดเก็บก็ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาในการจัดเก็บและปัจจัยอื่นๆแต่ก็แสดงให้เห็นนะคะแนวโน้มของสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวแต่ละปีนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอนะคะข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะจะ2หน่วยงานหลักได้แก่นะคะหน่วยงานที่1นะคะเป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี2563นะคะมีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข566แห่งจำนวน 16,676 รายนะคะเฉลี่ย46รายต่อวันโดยผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงนะคะ 15,090 รายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 90.49% นะคะรองลงมาก็เป็นเพศชายนะคะ 1,575 รายคิดเป็น 9.44 นะคะก็เพศทางเลือก11รายคิดเป็น 0.07 นะคะโดยผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงมากที่สุดนะคะจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง10และไม่เกิน20นะคะร้อยละ33นะคะเหตุปัจจัยนะคะของการกระทำความรุนแรงมากที่สุดก็เรื่องเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวร้อยละ 36.90 นะคะแล้วก็ประเภทความรุนแรงมากที่สุดก็คือความรุนแรงทางร่างกายส่วนในปี2564นะคะก็มีผู้กระทำความที่ถูกกระทำความรุนแรงนะคะที่มาเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะจำนวน 16,672 รายนะคะก็เฉลี่ย46รายต่อวันนะคะโดยผู้ถูกกระทำความรุนแรงก็เป็นเพศหญิงนะคะจำนวน 15,056 รายนะคิดเป็น 90.30 นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีเพศชาย 1,605 รายนะคะคิดเป็น 9.63% นะคะซึ่งแล้วก็เป็นเพศทางเลือกนะคะ
11รายเช่นกันนะคะ 0.607 นะคะโดยลำดับผู้ถูกกระทำความรุนแรงก็เช่นเดียวกับปี63นะคะคือในส่วนของอายุ10ถึงไม่เกิน20นะคะร้อยละ32นะคะส่วนสาเหตุการทำรุนแรงก็เรื่องของปัจจัยในครอบครัวนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวนะคะคิดเป็นร้อยละ36นะคะประเภทความรุนแรงก็ทางร่างกาย 60.33 นะคะส่วนข้อมูลอีกส่วนนึงก็คือข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งเราเก็บจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยซึ่งอยู่76จังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยในปี2563เนี่ยนะคะมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 1,732 รายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 80.37% นะคะเป็นเพศชาย 17.15 นะคะไม่ได้ระบุเพศ 2.48 นะคะส่วนสาเหตุมากที่สุดนะคะของการกระทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการหึงหวงการนอกใจนะคะคิดเป็น 43.50 นะคะโดยสัมพันธภาพนะคะสำหรับคนที่ถูกกระทำกับคนกระทำมากที่สุดคือในเรื่องของสามีภรรยานะคะถึง 54.42 นะคะส่วนผู้กระทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศชายอยู่ใน 82% นะคะสำหรับในปี2564นะคะมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งสิ้น 2,065 รายนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิงค่ะจำนวน 1,624 รายคิดเป็น 78.64 นะคะรองลงมาก็ผู้ชายจำนวน382รายนะคะคิดเป็น 18.50 แล้วไม่ได้ระบุเพศอีก59รายคิดเป็น 2.86 นะคะโดยผู้ที่ถูกกระทำนะคะความรุนแรงนะคะมากที่สุดก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ที่กระทำนะคะก็เป็นผู้ชาย 81% นะคะสาเหตุปัจจัยนะคะอันดับ1นะคะก็เป็นเรื่องของสุรายาเสพติดนะคะถึงร้อยละ 43.98 นะคะแล้วก็สัมพันธภาพที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่ก็เป็นสามีภรรยากันอยู่ประมาณ 52.87 อันนี้คือข้อมูลของปี63กับ64นะคะทั้งนี้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ถูกกระทำความรุนแรงตั้งแต่การรับแจ้งเหตุการระงับเหตุนะคะการสอบข้อเท็จจริงนะคะการให้ความช่วยเหลือการจัดนะคะพบแพทย์นะคะหรือจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็จัดในเรื่องของคุ้มครองนะคะให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็จัดให้ร้องทุกข์นะคะถ้ามีความต้องการในร้องทุกข์แล้วก็การคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะอันนี้คือการดำเนินการของกระทรวงนะคะส่วนรายงานข้อมูลส่วนที่2นะคะก็จะเป็นรายงานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17นะคะแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว2550นะคะก็ได้แก่จำนวนคดีความรุนแรงในครอบครัวจำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์จำนวนการละเมิดคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่และศาลและจำนวนการยอมความโดยข้อมูลที่ได้นะคะเรารวบรวมมันนะคะจากหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม3หน่วยนะคะก็ได้แก่ส่วนหน่วยที่1นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจำนวนคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวปี2563เนี่ยนะคะจำนวน223คดีนะคะแบ่งเป็นมีการร้องทุกข์185คดีนะคะแล้วก็ไม่ร้องทุกข์38คดีนะคะโดยมีการออกคำสั่งมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์7คำสั่งและมีการยอมความในชั้นสอบสวนนะคะ40คำสั่งนะคะสำหรับปี2564นะคะมีจำนวนคดีความรุนแรงนะคะในครอบครัว85คดีร้องทุกข์นะคะ84คดีนะคะคิดเป็น 98.82 นะคะไม่ร้องทุกข์1คดีนะคะแล้วก็มีการออกคำสั่งมาตรการ5คำสั่งมีการยอมความนะคะในชั้นสอบสวน1คำสั่งของหน่วยงานที่2นะคะของกระบวนการยุติธรรมคือสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะแสดงจำนวนคดีตามพระราชบัญญัตินะเข้าสู่กระบวนการชั้นพนักงานอัยการในปี2563เนี่ยจำนวน165คดีในจำนวนดังกล่าวนะคะแบ่งฟ้องสั่งฟ้อง157เรื่องนะคะแล้วก็ไม่ฟ้อง4เรื่องมีการยอมความนะคะ4เรื่องนะคะแล้วก็ใช้มาตรการมาตรา10ก็คือมาตรการในการคุ้มครองนะคะ13เรื่องนะคะสำหรับปี2564มีการแสดงจำนวนของชั้นนะคะพนักงานอัยการเนี่ย314คดีนะคะสั่งฟ้อง282เรื่องนะคะคิดเป็น 89.81 นะคะไม่ฟ้อง3เรื่องนะคะก็ยุติในการดำเนินการในพนักงานอัยการ23คดีนะคะแล้วก็มีใช้มาตรการ10นะคะเพื่อคุ้มครองนะคะอยู่6เรื่องส่วนหน่วยงานสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมที่ในรายงานฉบับนี้นะคะก็จะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะมีคดีฟ้องศาลนะคะโดยตรงในปี2563เนี่ย53คดี
ศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งมาตรการวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามมาตรา11คำสั่งสำหรับปี2564มีคดีฟ้องโดยตรงจำนวน168คดีและศาลยุติธรรมไม่มีคำสั่งในเรื่องกำหนดมาตรการนะคะตามมาตรา10นะคะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายของรายงานนะคะก็จะเป็นบทวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและมาตรการในเชิงป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะและแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพัฒนาปรับปรุงนะคะมาตั้งแต่ปี2563-64และจนถึงปัจจุบันนะคะเราดำเนินการต่างๆนะคะดังนี้นะคะก็ในเรื่องของเรื่องที่หนึ่งนะคะก็มีในเรื่องของการเสริมสร้างกลไกเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชาตินะคะมีการจัดทำความร่วมมือบันทึกความร่วมมือ MOU นะคะกับหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องของความรุนแรงใน27หน่วยเป็นหน่วยงานภาครัฐ16หน่วยภาคองค์กรเอกชน11หน่วยนะคะมีการแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความรุนแรงมีการเสริมสร้างกลไกในระดับท้องถิ่นคือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะคะเพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีทั้งหมด 17,149 แห่งนะคะส่วนมาตรการที่2นะคะก็ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ขณะนี้นะคะเรามีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย 1,308 คนนะคะเราก็มีการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องนะคะมีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆนอกจากนี้ก็มีการอบรมนะคะให้ความรู้ในเรื่องของความรุนแรงแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะชุดรักษาความปลอดภัยชรบแล้วก็อพม.อาสาสมัครต่างๆนะคะแล้วก็พมจ.ทั่วประเทศนะคะอันนี้เพื่อให้ในเรื่องของพัฒนาศักยภาพนะคะส่วนที่3นะคะเป็นการปรับปรุงกระบวนการในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมี5ขั้นตอนนะคะเรื่องของการรับแจ้งเหตุเนี่ยเรากำหนดขั้นตอนทันทีนะคะต้องรับแจ้งเหตุก็ต้องออกไประงับเหตุไปสอบสวนในทันทีนะคะขั้นตอนที่2รับแจ้งเหตุแล้วก็การช่วยเหลือนะคะประสานส่งต่ออย่างรวดเร็วแล้วก็มีการร้องทุกข์และการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงให้มีการติดตาม1ปีนะคะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะคะมีการมอบอำนาจนะคะให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะให้ออกคำสั่งในมาตรการนะคะในบรรเทาทุกข์เนี่ยก็มีนายอำเภอประหลัดหัวหน้าประจำกลิ่งอำเภอสถานเจ้าหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจนะคะและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในส่วนกลางก็สามารถที่จะออกมาตรการนะคะในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นะคะได้อันนี้เป็นแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะกฎหมายพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะที่ดำเนินการแล้วก็ข้อดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องก็คือการพัฒนาสร้างทัศนคติความรู้นะความเข้าใจเรื่องของความรุนแรงนะคะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศนะคะไม่นิ่งเฉยไม่ทนไม่ยอมรับการกระทำความรุนแรงมีสื่อต่างๆนะคะในเผยแพร่นะคะทางช่องทางต่างๆแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มนะคะ Family Line หรือเพื่อนครอบครัวเป็นช่องทางที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องของประเด็นครอบครัวแล้วก็มีห้องนะคะให้คำแนะนำปรึกษา10ห้องโดยผู้เชี่ยวชาญประเด็นที่ส่วนใหญ่คนมาปรึกษานะคะก็เป็น1ใน3ก็คือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวก็มีคนเข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเราก็มีการบริการนอกจากนี้นะคะเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการแจ้งเหตุนะคะสายด่วน1300แล้วเนี่ยเราก็มีปักหมุดจุดเหตุหรือ ESS เนี่ยนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งเหตุนะคะร่วมมือกับสถานีตำรวจก็เข้าไปถึงที่เกิดเหตุนะคะก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความรุนแรงนะคะที่แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะความเข้าใจนะคะในเรื่องของการความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องของครอบครัวนะคะเป็นเรื่องของสังคมคนที่พบเห็นเหตุการณ์นะคะสามารถแจ้งได้นะคะอันนี้ก็คือสรุปรายงานของฉบับที่12และ13นะคะในการนี้นะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะพร้อมน้อมรับนะคะข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเขาก็กราบขอบพระคุณค่ะ